แสงมณีอุ้มกระต๋องเชียงใหม่นะครับหรือว่าแสงมณีสอเทียนโพครับเจอกับไข่มุกขาวปอไทยรุ่งเรืองค้าไม้หรือว่าไข่มุกขาวชูวัฒนะหรือว่าไข่มุกขาวเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับถือว่ามากันเจอกันถูกที่ถูกเวลานะครับแสงมณีฮอตฮิตมากๆครับไข่มุกขาวก็ประเภทเก๋าลายคลามรองคู่เอกของรายการศึกเพชรยินดีบวกสิงห์มาวินครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับเป็นนัดการกุศลหาเงินสมทบกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยครับแสงมณีสอเทียนโพครับพบกับทางด้านของไข่มุกขาวเพชรยินดีอะคาเดมี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโกต๋องนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับแสงมณีครับแสงมณีสอเทียนโพหรือว่าอุ้มกระต๋องเชียงใหม่ยิมนะครับเจอกันมาที่สงขลานะครับเป็นทางด้านของแสงมณีนะครับจากเป็นรองนะครับต่อยซ้ายสั้นๆ นะครับได้นับ8แล้วก็พลิกแซงเอาชนะไข่มุกขาวมาได้วันนี้ต้องต่อน้ำหนักให้กับไข่มุกขาวเพื่อความเหมาะสมนะครับ2ปอนด์ด้วยกันครับ131ปอนด์กับ133ครับแสงมณีขอนแก่นค่าตัวไฟนี้ต้องมี 250,000 นะครับไข่มุกขานี่ 130,000 นะครับนักชกจากบุรีรัมย์ครับถือเป็นนักชกรุ่นพี่ครับไข่มุกขาวประเภทชิงจังหวะกันออกแข้งนะครับเนี่ยครับแข้งซ้ายของแสงมณีครับไข่มุกขาวเปิดเกมชนแข้งซ้ายครับมีต่อยซ้ายแล้วก็ออกแข้งขวาครับไข่มุกขาวยกนี้นี่ปล่อยตัวมานะครับแสงมณีต่อ 5-4 ครับกระโดดต่อยครับแสงมณีลูกต่อยแบบลักไก่ครับก็ไฟที่แล้วก็ไข่มุกขาวก็โดนนี่ครับแข้งไปก่อนแล้วก็เติมด้วยหมัดซ้ายร่วงเลยครับเดินเข้าหาครับไข่มุกขาวอัปคัตขวาครับแข้งซ้ายครับแสงมณีซ้ายมาโต้ด้วยขวาซ้ายมาครับหมัดซ้ายเจอแข้งขวาครับก็ถือว่าเป็นนักมวยแถวหน้าของเมืองไทยทั้งคู่นะครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับไข่มุกขาวครับแข้งขวาเอาเตะหลุดครับแสงมณีโอ้ถ้าเกิดชิงจังหวะกันออกแบบนี้ไข่มุกขาวนี่ไม่เสียเปรียบแน่นอนครับพอเตะหลุดปุ๊บเจอเลยครับโอ้โหออกขวาสวยครับไข่มุกขาวแข้งซ้ายนะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายฮุกขวาครับเจอแข้งขวาของไข่มุกขาวครับยังไม่มีในให้เห็นนะครับแล้วก็คาดว่ามวยคู่นี้ในนี่จะเห็นเพียงแค่ 5% เท่านั้นครับผลัดกันออกครับผลัดกันได้ผลัดกันโดนออกมาผ่อนเกมหน่อยครับเตะหลุดครับแสงมณีครับหมดยกครับหมดยกที่3ครับแหมดูไข่มุกขาวอารมณ์ดีครับมั่นอกมั่นใจครับแสงมณีก็ยังมั่นใจอยู่ครับบนล็อกก็ต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับมองไม่เหมือนกันแล้วครับแล้วครับยกที่4ปล่อยตัวมานะครับไข่มุกขาวพลิกต่อ 2-1 ฮะก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าจังหวะชิงออกแข้งแบบนี้ไข่มุกขาวเขาชอบอยู่แล้วครับแข้งซ้ายมาเจอขวาครับไฟล่าสุดของไข่มุกขาวก็ชนะรถถังจินเมืองนนท์มานะครับส่วนด้านของแสงมณีก็แพ้ซุปเปอร์เล็กมรัตนบัณฑิตในรายการเดียวกันครับเมื่อวันที่6เมษายนแข้งซ้ายของแสงมณีแข้งขวาโต้ครับซ้ายมาครับแสงมณีครับต้องปรับเกมเดินเร็วแล้วครับจะเร็วจะช้าก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับแสงมณีครับเนี่ยครับโต้ลำหนักๆนะครับที่ต่อที่นี่ความหนักหน่วงอยู่ที่ไข่มุกขาวนะครับได้เวทได้น้ำหนักด้วย
แสงมณีแข้งซ้ายไข่มุกขาวขวาครับเอาซ้ายมาก็ยกขวาบังครับไข่มุกขาวครับขวาไปเนี่ยครับแม่แกเก็บอาวุธดีครับแข้งซ้ายของแสงมณีนี่เตะ3ครั้งเข้า1ติดบัง2ครับต้องมีลูกหลอกครับแต่ว่าหลอกไปเจอแข้งเนี่ยครับยกบังหมดเลยครับไข่มุกขาวครับอ่าแล้วครับโดนครับเนี่ยครับซ้ายมาครับยกบังหมดครับเก็บกินหมดแล้วครับตอนนี้ดูมั่นใจครับไข่มุกขาวเอาเตะหลุดครับเจอแข้งซ้ายของแสงมณีครับแข้งขวาของไข่มุกขาวเอาล่ะครับแข้งซ้ายเต็มกลางหลังนะครับไข่มุกขาวโต้ด้วยแข้งขวาแสงมณีก็ยกซ้ายบังครับเนี่ยครับทั้งบังทั้งออกครับแข้งซ้ายซ้ายครับเจอซ้ายโต้ซ้ายมาครับเจอขวาครับสองแข้งสองกาดครับไข่มุกขาวต่อยลำตัวครับแข้งซ้ายเตะไม่เข้าครับดอกนี้ซ้ายมาโดนยกบังครับซ้ายของไข่มุกขาวครับเนี่ยครับพอออกได้ซ้ายทั้งขวานี่คู่ต่อสู้ก็จับทางลำบากครับเนี่ยครับยกขวาบังแล้วขวามาเอาเจอหมัดครับหน้าหงายครับลูกลักษณะเมื่อสักครู่นี่ฮะต้องระวังนะครับไข่มุกขาวครับต้องถอยแล้วครับแสงมณีแข้งซ้ายแข้งซ้ายซ้ายครับแสงมณีครับโอ้ยเจอซ้ายครับโอ้โดนเตะกินเปล่าไปหลายดอกแล้วนะครับไข่มุกขาวครับหมัดซ้ายของแสงมณีไม่ถึงเอาเติมด้วยมาแข้งซ้ายแข้งขวาโต้ครับไข่มุกขาวเอาเตะหลุดเจอซ้ายของแสงมณีซ้ายคืนครับขวาคืนครับแข้งขวาหน้าครับไข่มุกขาวหมดยกที่4ครับแม่เตะแถมไป1ดอกโอ้โหกองเชียร์ทั้ง2ฝั่งนี่ต้องบอกว่าเต็มมุมอ่ะครับยกสุดท้ายนะครับแสงมณีพลิกมาต่อ 2-1 นะครับจากการได้แข้งซ้าย 4-5 แข้งท้ายๆครับดูกันอย่างละเอียดนะครับแฟนมวยครับไข่มุกขาวโยกเข้าไปครับแสงมณีซ้ายมาเจอขวาโต้ยกนี้ตั้งรับนะครับแสงมณีขยับเข้าหาครับไข่มุกขาวขวาไปซ้ายคืนครับขวาได้ซ้ายติดกาดครับขวามาขวาซ้ายของแสงมณีขวาของไข่มุกขาวครับล่างแล้วขึ้นบนครับโอ้โหต่อยกันสนุกเกมบีบหัวใจครับอ้าวแสงมณีเดินครับไม่ได้ครับใส่แข้งซ้ายครับก็พยายามนะครับแล้วก็ออกมาหยุดครับโอ้เกมคู่ขี้มากเอาแข้งขวาของไข่มุกขาวครับซ้ายของแสงมณีครับโอ้โหมา 2-3 ซ้ายเลยครับแล้วจากนั้นเป็นไงครับเราให้ดูกันละเอียดนะครับดูกันทุกอาวุธเลยครับประสานแข้งโอ้โหเจอ2แข้งของไข่มุกขาวครับมั่นใจแล้วครับไข่มุกขาวเอาขวามาซ้ายคืนเอาละครับได้ซ้ายครับเอาซ้ายเติมมาให้อีก1ครับเจอขวาของไข่มุกขาวครับน่าจะพอแล้วครับแบบนี้หมดยกครับเนี่ยครับต่างคนต่างแอคชั่นครับเดี๋ยวต้องดูการรวบรวมคะแนนและชูมืออย่างเป็นทางการนะครับกรรมการให้คะแนน3ท่านนี้ก็มีอำนาจสายฉลาดณรงค์รวมจิตนะครับแล้วก็มีพันตำรวจตรีสัญญารัตนไพรวงศ์ครับโอ้โหชูมาที่แสงมณีครับครบ5ยกนี่ต่อเป็นรองนะครับแสงมณีครับไข่มุกขาวชกครบ5ยกเป็นต่อ 5-1 ครับชูมาที่แสงมณีครับโอ้สะใจครับแสงมณีครับคะแนนไม่เอกฉันท์นะครับอำนาจสายฉลาดแล้วก็นรงค์รวมจิตให้แดงชนะ4948ครับส่วนสัญญารัตนไพรวงศ์ให้แดงแพ้นะครับ4849โอ้มีภาค3แน่นอนครับ